ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับพี่อู๊ดในแก้มินิเวิลด์บล็อกอาร์ตนะฮะอันนี้เป็นช้างเบิกบานของพี่อู๊ดโอ้โหเดี๋ยววันนี้เราจะพาเจ้าช้างเบิกบานไปที่คอกช้างกันดีกว่านะฮะเพราะว่ามันใกล้จะออกไข่แล้วเช็คดูก่อนเช็คดูก่อนอีก2นาทีกว่าๆเองไปเลยไปเลยนี่นะตามหลักแล้วช้างจะออกไข่ประมาณ1ชั่วโมงนะท่านผู้ชมประมาณ1ชั่วโมงโอเคนี่นะตอนนี้เมื่ออยู่ในคอกช้างมันก็จะปลอดภัยจากอันตรายทั้งสิ้นนะท่านผู้ชมโอ้โหเช็คใหม่เช็คใหม่นะอีก1นาที1นาทีกว่าๆเองนะอีก1นาทีกว่าๆนะตอนนี้ว้าวลุ้นหน่อยนะฮะช้างจะออกไข่แล้วตามหลักแล้วช้างออกลูกเป็นตัวนะท่านผู้ชมมีแต่ในเกมมินิเวิลด์นะช้างออกลูกเป็นไข่ตลกเหลือเกินลุ้นก่อนลุ้นก่อนทำไงดีเดี๋ยวก่อนนะช้างจะออกลูกเป็นไข่แล้วนั่นดูสิเล่นบอลโชว์ด้วยเล่นบอลโชว์ด้วยนะมาดูวินาทีช้างออกไข่กันนะดูวินาทีช้างออกไข่กันเช็คใหม่เช็คใหม่อีก1นาทีกว่าๆนะฮะโอ้โหวินะปกติแล้วเราจะรอประมาณ1ชั่วโมงนะเวลาเราเล่นเกมเมื่อมีช้างเนี่ยจะรอประมาณ1ชั่วโมงนะฮะโอเคพี่อู๊ดก็รอมาประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะฮะตอนนี้เหลืออีกแค่1นาทีกว่าๆเองเช็คอีกโอ้39วิโอ้ยนับถอยหลังได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะโอ้โหขยับก่อนอยู่กลางๆก่อนนี่ตรงนี้ละกันนะเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวพี่อู๊ดดูของก่อนนี่เดี๋ยวจุดพลุดีกว่าฉลองนะฉลองนะฮะถ้าออกไข่แล้วเราจะจุดพลุเลยช้างเรามีไข่แล้วนะฮะครั้งก่อนก็เคยทำแมวน้ำออกไข่ไปแล้วตอนนี้มีลูกแมวน้ำ3ตัวแน่โน่นนะอยู่บนคอนโดแมวน้ำก็มีโน่นเห็นไกลๆโน่นนะแล้วก็อยู่บ้านหลังเก่าก็มีนะแต่ครั้งนี้ช้างจะออกไข่นะออกไข่ในคอกช้างโอเคพร้อมยังพร้อมยังพร้อมไหมพร้อมไหมเอามีจะมาหั่นช้างใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่โอเคพร้อมยังพร้อมยังวิวออกแล้วเย้สุดยอดสุดยอดเอ้าโอ้ดูมันกกไข่ดูมันกกไข่โอ้โหช้างออกลูกเป็นไข่มีที่นี่ที่เดียวจุดก่อนฉลองนี่ผู้ลอยยิ้มเห็นไหมเห็นไหมโอ้ถ้าตอนกลางคืนจะสวยงามมากเลยนะฮะโอเคนี่เป็นตอนกลางวันนะว้าวเรียบร้อยเรียบร้อยนะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะเป็นวินาทีที่ช้างออกไข่นะก็รออีกเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยโอ้ดูมันไม่ยอมไปไหนเลยอะไรจะรักลูกขนาดนี้อ่ะถอยหน่อยถอยหน่อยเออถอยหน่อยสิเช็คไข่ก่อนนะอีก4วันในเวลาเกมนะก็คือหมายความว่าเราจะต้องอยู่ให้ครบ4วันไข่ถึงจะฟักออกมาเป็นตัวโอเคไหมฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าลูกช้างหน้าตาจะเป็นอย่างไรจะเหมือนพ่อแม่มาหรือเปล่าโอ้ดูซิว่าลูกช้างจะหน้าตาเป็นยังไงนะสำหรับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆเอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และแชร์ให้เพื่อนดูด้วยใครมีไข่ช้างบ้างเอามาโชว์หน่อยสินะอันนี้เป็นฝีมือของน้องนาเอ้น้องอะไรวะนาซากับข้าวหอมนะในการช่วยสร้างคอกช้างนะต้องให้เครดิตนางแกเลยนะฮะช่วยกันสร้างได้ดีมากโอเคสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ